กล่าวสวัสดีทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานสายบอลฟรีจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทีเด็ดประจำวันกันครับโดยจะเป็นคู่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนใครอยากได้ข้อมูลเด็ดข้อมูลดีแอดสายบอลฟรีมาเลยนะครับเพียงเข้าไปเพื่อนๆแล้วพิมพ์คำว่า @SAIBALFREE เท่านี้รับรองเดี๋ยวรู้เลยของดีต้องบอกต่อท่านใดสนใจสมัครสมาชิกกับสายบอลฟรีเพียงท่านแอดคำว่าสายบอลฟรีแล้วแจ้งว่ามาจาก YouTube ช่องสายบอลรับฟรีโบนัสพิเศษทันทีของดีแบบนี้ไม่มีอีกแล้วแอดสายบอลฟรีมาเลยครับโดยวันนี้เราจะมาเข้าไปที่ฟุตบอลบูเดสลีก้าของเยอรมันคู่หลังบาเยิร์นมิวนิกที่ถือว่าต้อนรับกับเยือนของดุสเซลดอร์ฟโดยเกมนี้จะเตะกันในเวลา 13:30 นตามเวลาของบ้านเราโดยราคาเปิดมาบาเยิร์นมิวนิกเป็นต่ออยู่3ลูกหน้าผลการของทั้ง2ทีมย้อนไปในนัดหลังสุดเป็นบาเยิร์นมิวนิกที่ทำได้ดีกว่าโดยชนะไป4นัดและเสมอกันไปอีก1นัดด้านฟอร์มนัดหลังสุดและการทำเงินของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่บาเยิร์นมิวนิกวันที่4เดือน3ชนะชาลเก้4 1-0ราคาต่อ2ลูกเสียวันที่8เดือน3ชนะออกบวกมา2-0ราคาต่อ 2.75 ลูกเสียวันที่17เดือน5ชนะยูดิโอนเบอร์ลินมา2-0ราคาต่อ 2.25 ลูกเสียครึ่งวันที่24เดือน5ชนะแฟรงค์เฟิร์ตมา5-2ราคาต่อ 2.5 ลูกได้วันที่26เดือน5ชนะดอทมุนมา1-0ราคาต่อ 0.5 ลูกได้หากนับเฉพาะเกมเย่าในลีกใน14นัดหลังสุดบาเยิร์นมิวนิกชนะไป10นัดเสมออีก2นัดและแพ้ไป2นัดโดยยิงได้13ประตูและเสียไป13ประตูส่วนท่านดุสเซลดอร์ฟวันที่4เดือน3เสมอชาบุคเคนมา1-1ราคาต่อ 0.5 ลูกเสียวันที่9เดือน3เสมอไมล์มา1-1ราคารอง 0.5 ลูกได้วันที่16เดือน5เสมอพาดวนมา0-0ราคาต่อ 0.25 ลูกเสียครึ่งวันที่24เดือน5เสมอโคโลนมา2-2ราคารอง 0.75 ลูกได้และวันที่28เดือน5ชนะชาเก้4มา2-1ราคาเสมอได้หากนับเฉพาะเกมเยือนในลีกใน14นัดหลังสุดดุสเซลดอร์ฟชนะไป2นัดเสมอ5นัดและแพ้ไป7นัดโดยยิงได้16ประตูและเสียไป29ประตูสำหรับบาเยิร์นมิวนิกนั้นฟาดใช้9นัดติดยิงรวมกัน26ลูกในทีเดียวสำหรับลูกทีมของฮัตเทนฟิงในขณะนี้ความพร้อมของพวกเขานั้นยังได้เงา2ตัวเดิมที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ขณะที่นิกัสเชเล่และเตียโก้คันตาร่าต้องประเมินความฟิตแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากโชโรมโบเต็งและเดวิดอาลาบาจับคู่กันได้อย่างเหนียวแน่นถ้าการจัดทัพในวันนี้ไม่น่าจะปรับอะไรมากนักจากเกมที่ชนะดอทมุนมา1-0โดยจะวางโรเบิร์ตเลวานดอสกี้เป็นหน้าเป้าและจะมีแจ๊สเจนาบี้โทมัสบุลเลอร์และเกนซี่โกมงทำเกมรุกอยู่ด้านหลังส่วนงานดุสเซลดอฟนั้นไม่น่าเชื่อว่าพวกเขานั้นจะได้พ่ายมาถึง5เกมติดและเกมล่าสุดนั้นก็ชนะชาลเก้มา2-1อีกทั้งขุมกำลังก่อนเกมในวันนี้ก็พร้อมทุกจุดส่วนการจัดทัพในวันนี้เชื่อว่ากุนซือออตเบย์รอตเลอร์จะปรับทัพเพียง2จุดเท่านั้นจากเกมที่ชนะชาลเก้มา2-1ด้วยการส่งอดัมบ็อกเซตและอันเฟโดมูราเรสลงมาเป็นตัวจริงในตำแหน่งแดนกลางขณะที่แนวรุกจะใช้รูเวนเฮนิงลาดตะข่ายร่วมกับเคนันฮารามันซึ่ง2คนนี้ช่วยกันกดคนละเม็ดในเกมที่แล้วกลับทัศนะในเกมนี้เชื่อว่าบาเยิร์นมิวนิกนั้นเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ดุสเซลดอร์ฟในนาทีนี้ก็เหนียวออกการเลยทีเดียวหลังจากพวกเขานั้นไม่เสียประตูมา2นัดติดจริงอยู่ว่าการมาเยือนเสือใต้นั้นเป็นเกมบอลคนละมาตรฐานกับ2เกมที่ผ่านมาแต่ถ้าว่าเกมฟุตบอลหลังช่วงพักเบรกโควิด-19นั้นมีอะไรแปลกๆก็เห็นมาเยอะประกอบกับการลงเตะ3นัดในรอบ1สัปดาห์เชื่อว่าสภาพร่างกายนั้นต้องล้าอย่างแน่นอนจึงไม่ง่ายนักที่จะเห็นเสือใต้ปูพรมบุกและถล่มคู่แข่งอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นเป้าหมายของอาการตุกะคือการอยู่รอดในลีกต่อไปซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นไล่หลังพื้นที่ปลอดภัยเพียงแต้มเดียวเท่านั้นทำให้กำลังใจของพวกเขาก่อนเกมนี้สูงพอสมควรและแน่นอนว่าพวกเขามารับแบบเต็มตัวแน่นอนเพื่อหนึ่งคะแนนอันล้ำค่าอีกทั้งสถิติเดิมๆของอาการตุกะที่มาเยือนแสงเวียนแห่งนี้นั้นก็ทำได้ดีเลยทีเดียวโดยแพ้ขาด2ตุงเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นตลอด5อาทิตย์หลังสุดดังนั้นว่ากันตามสถานการณ์กับราคา3ลูกนั้นเลือกเชียร์บอลรองดีกว่าสำหรับคู่ต่อมาเป็นเกมบุนเดสลีก้าเยอรมันคู่ระหว่างชาลเก้04ที่ว่าต้อนรับการมาเยือนของเบรเมนโดยเกมนี้จะเตะกันเวลา 20:30 นตามเวลาของบ้านเราโดยราคาเปิดมาให้เสมอกันด้านผลการพบกันของทั้ง2ทีมย้อนไปในนัดหลังสุดเป็นเบรเมนที่ทำได้ดีกว่าโดยชนะไป4นัดและพลาดท่าแพ้ให้กับชาลเก้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นด้านฟอร์มนัดหลังสุดและการทำเงินของทั้ง2ทีมเป็นเรื่องที่ชาลเก้04วันที่4เดือน3แพ้บาเยิร์นมิวนิกมา0-1ราคารอง2ลูกได้วันที่7เดือน3เสมอเขาเป็นทางมา1-1ราคาเสมอเจ้าวันที่16เดือน5แพ้ดอทมุนมา0-4
ราคารองปอเสียวันที่24เดือน5แพ้เอาบวกมา0ประตูต่อ3ราคาต่อ 0.5 ลูกเสียและวันที่28เดือน5แพ้ดูเซดอฟมา1ประตูต่อ2ราคาเสมอเสียหากนัดจะพบเกมเย่าในลีกใน14นัดหลังสุดเชลเก้ชนะได้5นัดเสมออีก6นัดและแพ้ไป3นัดโดยยิงได้18ประตูและเสียไป21ประตูส่วนนันเดเมนนั้นวันที่5เดือน3แพ้แฟรงค์เฟิร์ตมา0ประตูต่อ2ราคารอง 0.5 ลูกเสียวันที่7เดือน3เสมอเฮท่าเบอร์ลินมา2ประตูต่อ2ราคารองปอได้ครึ่งวันที่19เดือน5แพ้เลเวอร์คูเซนมา1ประตูต่อ4ราคารอง 0.75 ลูกเสียวันที่23เดือน5ชนะไฟบวกมา1ประตูต่อ0ราคารองปอได้วันที่27เดือน5เสมอกับบัตมา0ประตูต่อ0ราคารอง 0.5 ลูกได้หากนัดจะพบเกมเยือนในลีกใน14นัดหลังสุดเมเมนชนะได้1นัดเสมออีก4นัดและแพ้ไป6นัดโดยยิงได้20ประตูและเสียไป29ประตูสำหรับทัศนะในเกมนี้ฟอร์มออกไปไกลสำหรับชาลเก้04ซึ่งปัญหาหลักๆของพวกเขาน่าจะเป็นเรื่องของความฟิตเพราะกว่าจะผ่านไปได้แต่ละเกมนั้นดูสปอกสปอมเหลือเกินแสดงให้เห็นว่าช่วงเตรียมตัวกลับมาหลังฟิตของโควิด19นั้นพวกเขานั้นทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรและมองว่าเจ้าบ้านอาจต้องหาช่องว่างเพื่อเก็บฟอร์มเก่งกลับมาเพราะฉะนั้นการลงสนามอย่างต่อเนื่องอาจจะผลเสียมากกว่าเดิมส่วนทางกับเบเมนซึ่งทำผลงานได้ดีหลังพักเบรกกลับมาเมื่อเก็บไปถึง4แต้มจาก2เกมที่ผ่านมาแบบไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวอีกด้วยและในเกมเยือนนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกเอาชนะไฟบวกทีมอันดับ8ของตารางมาอีกด้วยอีกทั้งปูมหลังเก่าๆที่เคยมาเยือนสนามแห่งนี้นั้นพวกเขาก็ทำได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนเมื่อจะพลชนะได้ถึง4ครั้งจาก5เกมที่ผ่านมายิ่งสถานการณ์ที่เจ้าถิ่นออดีไม่ได้กับราคาเสมอนั้นจึงเรียกเชียร์นกนางนวลน่าจะหวังผลได้มากกว่าครับทีเด็ดในวันนี้รองรุ่นเซอร์ฟในราคา3ลูกและนี่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดประจำวันใครอยากได้ใครอยากโดนอย่าลืมกดติดตามเรากันนะครับและอย่าลืมนะครับใครอยากได้ข้อมูลดีข้อมูลเด็ดแอดสายบอลฟรีมาเลยนะครับรับรองเดี๋ยวรู้เลย